พ่อปออยู่ไหนเปิดคลิปชวนน้ำตาไหลน้องมะลิบอกพ่อปออยู่ในใจตลอดไปถึงแม้ว่าจะจากไปนานแล้วสำหรับอดีตพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีสหวงศ์แต่เขาคงยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนทั้งประเทศไม่เพียงแต่ความดีที่เหลือไว้แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนตัวแทนของหนุ่มปอนั้นก็คือน้องมะลิหลายๆคนอาจจะจำน้องมะลิได้ในลูกสามจุกเต้นดุกดิกแต่ปัจจุบันน้องมะลิโตเป็นสาวสวยฉายแววนางเอกตามรอยพ่อไปแล้วล่าสุดทางด้านของภรรยาอดีตพระเอกผู้ล่วงลับโบแวนด้าสหวงศ์ได้ไปทำบุญให้กับหนุ่มปอที่วัดพร้อมกับน้องมะลิโดยในคลิปได้เผยแพร่บทสนทนาสุดซึ้งระหว่างแม่กับลูกทางด้านสาวโบได้ถามน้องมะลิว่าพ่อปออยู่ที่ไหนด้านน้องมะลิได้ตอบกลับมาพร้อมกับชี้ไปที่หัวใจว่าอยู่ในใจมะลิอีกทั้งแม่โบได้ตอบกลับมาว่าอยู่ในใจแม่โบเหมือนกันหลังจากที่ได้ดูคลิปทำเอาคนที่ฟังถึงกับน้ำตาซึมในความไร้เดียงสาของหนูมะลิวันนี้ทางเราได้นำบทสนทนาระหว่างแม่โบกับน้องมะลิมาให้ฟังไปชมจากคลิปกันได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ